คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนมันมืดไปหมดว่าเราจะมีการรักษาแบบไหนแต่พอเรามาแล้วเราสามารถผ่าตัดได้เลยสามารถฉายแสงได้เลยคีโมได้เลยแล้วก็กระบวนการรักษาต่อเนื่องจนจบสุดยอดค่ะเป็นเขาเรียกเหมือนเป็นทางสว่างให้กับคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะพี่ชยานันท์โชติทวีพัทรกุลนะคะพี่นันนะคะก็พี่ทำธุรกิจรถยนต์มือสองอยู่อายุ46ปีค่ะก่อนหน้าที่จะมาหาหมอพี่รู้สึกเจ็บที่เต้านมแล้วก็มันเหมือนมันมีอะไรต่อที่เต้านมอะค่ะแล้วก็ตอนที่จับครั้งแรกคลำครั้งแรกก็มันมีก้อนขึ้นมาแล้วก็มันก็หายไปแล้วพอระยะล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นต้นเดือนกุมภาพี่รู้สึกว่ามันมีอะไรมาตอดแล้วก็เจ็บมากขึ้นก่อนหน้านั้นเคยเจอแต่ทิ้งระยะไปเป็นปีละแล้วก็มันก็หายปกติพี่ก็คิดว่าเป็นเรื่องของฮอร์โมนว่าเวลาที่ประจำเดือนมาเต้านมจะตึงแล้วก็จะมีก้อนซีสต์ก้อนอะไรขึ้นมาก็พอระยะหลังนี่มันเจ็บก็เลยคิดว่าน่าจะตัวเองมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็เลยมาตรวจค่ะเพื่อนพี่ทำงานอยู่ที่นี่แล้วก็เขาก็ให้คำปรึกษาเรื่องของว่าเดี๋ยวจองคิวให้นะคุณหมอที่นี่เป็นอาจารย์แพทย์แล้วก็คุณหมอก็เก่งเป็นมือหนึ่งโอเคพี่ก็มาตรวจสุขภาพมาทำการรักษาที่นี่ตั้งแต่ที่ตรวจเข้าเมมโปรแกรมแล้วก็อันดาซาวก็ประมาณ7วันถึงจะทราบผลค่ะเป็นใช่ค่ะเป็นเนื้อร้ายครั้งแรกเจอกับคุณหมอมนชัยค่ะคุณหมอมนชัยดูแลเกี่ยวกับมะเร็งโดยเฉพาะแล้วทีนี้คุณหมอก็แนะนำวิธีการรักษาว่ามันมีแนวทางการรักษาแบบว่าไม่ต้องตัดเต้าใช้เป็นซิลิโคนเสริมแล้วก็ใช้แสงคีโมได้ปกติตอนก่อนที่จะผ่าตัดพี่ก็ดูจากข้อมูลในเน็ตว่าเออมันสามารถวิธีการเอาเนื้อหน้าท้องมาเป็นกล้ามเนื้อของเต้านมโดยไม่ใส่ซิลิโคนเพราะตอนแรกกังวลเรื่องการใส่ซิลิโคนคุณหมอก็อธิบายวิธีการว่าการมันมีทางเลือกในการรักษาได้คือสามารถเอากล้ามเนื้อหน้าท้องมาเป็นส่วนของเต้าแต่ว่ากระบวนการรักษามันจะต้องสอดเอาเนื้อสอดเข้าไปในตัวกล้ามเนื้อข้างในแล้วก็มาเป็นเต้านมแล้วก็มันก็อาจจะมีโอกาสในการติดเชื้อแล้วก็อาจจะไม่ได้สวยเป็นรูปเต้าเหมือนที่เราต้องการแล้วคุณหมอก็มีวิธีทางเลือกอีกทางนึงคือใส่ซิลิโคนแต่เราก็กังวลว่าการใส่ซิลิโคนเนี่ยเวลาฉายแสงเนี่ยมันจะมีผลกับซิลิโคนไหมคุณหมอก็อธิบายชัดเจนว่าไม่มีผลทุกอย่างคือโดยคนส่วนมากเขาเลือกวิธีนี้มากกว่าใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคซิลิโคนก็ซิลิโคนแผลของพี่หายเร็วมากนี่ได้10วันแผลที่ทำไปติดสนิทหมดเลยค่ะแล้วก็ตัวของการบวมการอักเสบดีขึ้นมากเลยค่ะหมอเก่งค่ะคืออันดับแรกคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนมันมืดไปหมดว่าเราจะมีการรักษาแบบไหนแต่พอเรามาแล้วเราสามารถผ่าตัดได้เลยสามารถฉายแสงได้เลยคีโมได้เลยแล้วก็กระบวนการรักษาต่อเนื่องจนจบสุดยอดค่ะเป็นเขาเรียกเหมือนเป็นทางสว่างให้กับคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะก็อยากฝากกับคนที่เป็นมะเร็งนะคะมันมีหลายปัจจัยบางคนอาจจะมองเรื่องของว่าโรงพยาบาลเอกชนค่าใช้จ่ายสูงโรงพยาบาลรัฐบาลค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าแต่ในเลือดถ้าเรามันอยู่ในกระบวนการที่เป็นแล้วรักษาเร็วที่สุดเนี่ยเราก็ควรจะเลือกในสิ่งที่แบบว่าเอาความสบายของตัวเราเป็นหลักก่อนถ้าเราจะต้องไปต่อคิวโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วไม่รู้ว่าเราจะได้คีโมเมื่อไหร่ฉายแสงเมื่อไหร่อันนี้มันเป็นความทุกข์ของคนที่เป็นโรคนี้นะคะจากที่ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าปล่อยปละละเลยกับการตรวจสุขภาพอาจจะเป็นเรื่องของว่าฉันจะทำประกันก่อนอย่าเพิ่งตรวจนะเดี๋ยวมีประวัติแล้วก็พอทิ้งเวลาผ่านไปเลยไปปีสองปีแล้วพอมาตรวจจริงๆมันเป็นไงถ้าเรามีวินัยในการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีทุกปีมันก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแรกๆประทับใจโรงพยาบาลแบบดูแลดีมากพยาบาลคุณหมอให้คำแนะนำแบบละเอียด
คือเราไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งเลยเราสามารถรู้ได้หมดจากการแนะนำของหมอจากวิธีการดูแลตัวเองทุกอย่างค่ะมั่นใจค่ะมั่นใจคุณหมอดูแลดีมากแล้วก็อธิบายทุกอย่างชัดเจนหมดค่ะถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ